สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ที่บ้านสวนของเราอากาศดีจ้ามีแสงแดดนะคะแต่ว่าอุณหภูมิก็อยู่ที่2องศานะไม่ลบถือว่าดีเลยทีเดียวจ้าหอมจะมาลองขับกระปุกลูกดูนะคะว่าเขาจะติดหรือเปล่าหลังจากที่เราจอดเขาไว้ท่ามกลางความเหน็บหนาวนับหลายเดือนเหมือนกันนะคะจ้าเดี๋ยวมาลองขับกระปุกลูกดูจ้าว่าเขาติดไหมแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวจะพาพี่น้องทำรั้วทำสวนละค่ะเริ่มทำความสะอาดรั้วสวนนะคะเพราะว่าเบี้ยดอกมงดอกไม้เขาเริ่มแตกขึ้นมาแล้วจ้าวันนี้บรรยากาศฟินๆมากหลังจากที่เราจมอยู่กับความเหน็บหนาวมานานนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหิมะจะมาอีกหรือเปล่าพออากาศมันเปิดเราก็ต้องรีบออกรั้วออกสวนนะคะอันดับแรกเดี๋ยวพาพี่น้องลองขับกระปุกลูกดูก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันบ้านสวนสวีเดนทางตอนใต้จ้าดีเลยจ้าโอ้โหคิดถึงป่าเห็ดทันทีเลยจ้าดูค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือตะกร้าเห็ดนะคะเปื้อนดอกสนเฮ้ยมาดูมาลองดูว้าวเก่งมากเลยกับปุ๊กลุกเก่งมากๆเลยติดแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวลองขับเขาดูหน่อยจะเดี๋ยวจะเริ่มทำความสะอาดแปลงดอกลูกพิณหรือว่าดอกหางสุนัขจิ้งจอกนะคะให้ชมภาพก่อนทำจ้าเพราะว่าตอนนี้หน่อดอกไม้ต่างๆขึ้นแล้วจ้าหิมะยังละลายไม่หมดนะคะวันนี้เป็นวันที่28มกราคม67จ้ะที่บ้านสวนของเราเดี๋ยวมาดูใกล้ๆหน่อดอกไม้ต่างๆก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะตามที่บอกเอาไว้นะเมื่อช่วงฤดูร้อนคุณเลมโบนำฟืนมากองตรงนี้เพื่อขายให้ลูกค้าที่เขาซื้อเป็นลำต้นนะจ๊ะหอมก็เลยมาลากออกแล้วก็มากวาดเอาใบแห้งต้นแห้งของดอกลูกพินหรือดอกหางสุนัขกิ้งจอกออกนะคะเนี่ยก่อนที่หน่อใหม่เขาจะขึ้นมาแบบเต็มที่นะนี่ตรงนี้ก็ยังทับถมอยู่ค่ะเน่ๆๆตำแยฝรั่งเริ่มมาแล้วพี่น้องต้องเอาออกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่จ้ะใบเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วดอกดารารัตค่ะเริ่มมาแล้วแป้งวันนี้ก็จะทำแป้งนี้แหละอากาศดีจ้ะให้ชมก่อนนะพี่น้องก่อนที่จะมาเก็บภาพแบบว่างานสำเร็จน่ะอ
ส่งผลงานจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ๋าเอี่ยมอ่องเลยค่ะเล่นหลายชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ไฟหน้าบ้านติดแล้วมืดค่ำแล้วค่ะคุณเลมโบเรียก2ครั้งแล้วหอมบอกว่าเอาให้มันเสร็จก่อนตั้งกองบ้างไม่ตั้งกองบ้างนะคะก็คือตั้งแต่ดึงสร้างเก่าออกนะคะเก็บกวาดแล้วก็ดึงรากตำแยฝรั่งเยอะมากทั้งเบี้ยใหม่แล้วก็ทั้งรากเดิมค่ะแล้วก็หญ้าเหี้ยวหมูค่ะดึงออกทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่เบี้ยของดอกมงดอกไม้ที่ขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะแปลงด้านบนนู้นนะแล้วก็ดอกลูกพินค่ะขึ้นมาเต็มเลยว่างๆก็จะเอาดินขุยตุ่นมาเติมค่ะค่ะแล้วก็กระถางด้านหน้านี้นะคะดึงหญ้าออกเรียบร้อยเลยค่ะเส้นเล็กเส้นน้อยดึงออกหมดเพราะว่าตอนนี้มันจะดึงง่ายดึงง่ายเพราะว่ารากเขายังไม่แน่นนะคะก็อีกหน่อยก็ดอกดาดารัดหรือว่าดอกโพดลินยาก็จะบานแล้วค่ะตรงนั้นหาเดี๋ยวพาพี่น้องชมผลงานนิดนึงนะคะจากแปลงลกๆนะคะตอนนี้ก็เอียมเลยค่ะตั้งแต่ดึงต้นเดิมออกนะคะแล้วก็เก็บกวาดให้เรียบร้อยดึงหญ้าเหี้ยวหมูตามด้วยตำแยฝรั่งนะคะเยอะมากจ้ะแปลงตรงนี้ก็ถอนหญ้าให้หมดเลยนะคะตอนนี้โพดลินยาหรือว่าดารารัดขึ้นมาเพียบเลยจ้ะวันนี้กว่าจะส่งผลงานได้เล่นหลายชั่วโมงเลยค่ะทำแล้วก็ตั้งใจทำแล้วก็อยากจะทำให้มันเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะตอนนี้ก็รอเอาดินขุยตุ่นมาเติมให้เขานะคะแปลงตรงนี้ก็ดึงสางเดิมออกนะคะแล้วอันนี้ก็เก็บกวาดใหม่เบี้ยใหม่มาเพียบเลยค่ะเพราะว่าในช่วงที่เม็ดแก่น่ะเราเข้าป่าเก็บเห็ดเก็บผลไม้จ้ะเก็บไม่ทันเขาก็บวมน้ำบ้างฝนตกใส่บ้างค่ะหอมก็เลยไม่ค่อยได้เก็บเขาเก็บเม็ดแห้งไว้ไม่มากนะคะดอกไม้แปลงที่แล้วจ้ะแต่ว่าเบี้ยเขาขึ้นมาใหม่ค่ะปีนี้ก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเราเก็บไว้บ้างก็เอามาหว่านเพิ่มเติมจ้ะประหยัดและพอเพียงวันนี้ได้ผลงานมาฝากพี่น้องกันแล้วจ้าก็หิมะยังไม่จางเห็นไหมคะพี่น้องนู่นตรงขาตั้งกองตั้งอยู่นู่นจ้ะคลิปนี้ก็จะขอตัวแล้วค่ะคุณเลมโบเรียก2ครั้งแล้วหอมก็เลยบอกว่าเอาให้มันเสร็จให้มันเสร็จไม่งั้นก็คาใจจ้ะพอถามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูแลนิดหน่อยดอกลูกพินหรือว่าหางสุนัขจิ้งจอกขึ้นมาเยอะมากจ้ะแล้วก็เม็ดใหม่ร่วงหล่นลงหอมก็ต้องกวาดออกบ้างไม่ให้เขามีเยอะจ้ะให้เขามีเฉพาะที่เราพอจะดูแลให้มันสวยงามได้ถ้ามันเยอะไปมันก็แย่งกันขึ้นมันก็ดอกอาจจะไม่สวยจ้ะจ้ะก็ค่ะถ้าท่านที่ติดตามมาก่อนหน้าแล้วก็จะรู้เนาะว่าตรงนี้มันไม่ใช่แปลงดอกไม้จ้ะมันเป็นกองซากปากหักพังค่ะหอมก็เลยมาตกแต่งให้มันเป็นแปลงดอกไม้ค่ะแล้วก็ดอกไม้ป่าก็คือดอกลูกพินหรือหางสุนัขจิ้งจอกอะนะคะก็นำมาปลูกค่ะมันอยู่ในป่าจ้ะบ้านเราก็อยู่ในป่าอยู่แล้วจ้ะมันก็เท่ากับขึ้นอยู่ป่าเนาะไปเอามาจากตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างค่ะหลากหลายสีนะคะทั้งหมดก็น่าจะมี7สีจ้ะเดี๋ยวจะมีภาพของปีที่แล้วให้ชมนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะน้องจ๋าขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า